ก็อยู่บนเขื่อนคุณด่านประการชนนะครับให้ชมบรรยากาศยามแรงฝนก็กำลังจะหยดลงโปรยปรายนิดๆนะไล่น้ำมาเรื่อยๆผมก็คงจะหนีฝนแล้วครับตอนนี้ให้ชมบรรยากาศที่เขื่อนฝนไล่อ่ะฝนกำลังตกครับพี่น้องทางนี้เขาก็ลงไปได้นี่ครับนี่ผมจะเดินกลับไปทางที่จอดรถแล้วนะฝนก็กำลังไล่ไหลลงมาพอดีทางนี้ก็เป็นทางลงได้ครับแต่มีแต่เจ้าหน้าที่ที่ไปได้การดูบรรยากาศที่การคุณด่านประการชนนะอันนี้เป็นช่วงยามแรงครับฝนไหลแต่วิวสวยมากครับกับอากาศอย่างนี้ฝนอย่างนี้เราให้ดูไปครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยลงแล้วนะครับเพราะว่า7 โมงเขาไม่ให้รถขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็18 นแล้วครับ17 นเขาไม่ให้รถขึ้นมาจะเหลือแต่พวกตกค้างข้างบนพอลงหมดชุดก็น่าจะหมดเลยเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศก็ความสวยงามของเขื่อนขุนด่านครับเป็นประมาณนี้นี่คือโลโก้ของเขื่อนขุนด่านนะครับหลังจากเสร็จจากตรงนี้ผมก็จะเดินทางกลับเลย78 กิโลเมตรจากนี้ถึงบ้านก็ถือว่าไม่ไกลถือว่าใกล้ครับเพียงแต่ผมไม่รู้ไม่คุ้นชินกับทางนครนายกผมก็เลยไม่ค่อยได้มาประมาณนั้นแต่ก็มาเขื่อนนี้ก็3 ครั้งแล้วนะครับก็ถือว่าน้อยมากกับแหล่งท่องเที่ยวของเขาที่มีมาครับเขาบอกว่าน้ำมันจะมาพฤศจิกากับธันวาตอนนี้มันยังกันยาอยู่ครับน้ำก็เลยยังไม่มาเลยไม่รู้เป็นยังไงนี่ก็เป็นเขื่อนนะที่จริงเขื่อนก็ไม่เล็กนะครับยาวไปตามล่องเขาไปอีกหลายกิโลเลยลงจากเขาใหญ่มามีนักท่องเที่ยวคงจะเหลือน้อยแล้วครับผมไปถึงรถอาจจะแทบจะไม่เหลือนักท่องเที่ยวแล้วจะมาถึงลานจอดรถแล้วนะครับรถนักท่องเที่ยวแทบไม่มีแล้วฮะตอนนี้ฝนไล่แล้วครับทางนี้ก็ทางไปลงเรือนะครับทางไปลงเรือน้ำเที่ยวที่เป็นลานจอดรถเรือประมาณสัก10 คันได้เพื่อนเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับมันก็สวยดีมองจากที่สูงสวยงามพอสมควรสำหรับอยู่นครนายกครับจุดนี้เขื่อนขุนด่านประการชน